ความโลภหรือว่าตัณหาเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้เผาใจมากเท่ากับความโกรธมีความอยากพอรู้ว่าไม่ได้หรือพอรู้ว่ามันของมันแพงก็ปล่อยวางได้แต่ว่าความโกรธนี่มันบางทีมันค้างใจนานปฏิบัติธรรมก็ต้องเรียนรู้ที่ต้องจัดการความโกรธหรือโทสะให้ได้อยากจะให้ลองนึกถึงคำสอนของพระสารีบุตรพระสารีบุตรบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยหรือวิธีที่จะระงับความโกรธป้องกันความโกรธเนี่ยให้นึกถึงแผ่นดินนะทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยมันหนักแน่นใครโยนขยะใครโยนซากพืชซากสัตว์ใครฉี่ใครอุจจาระปัสสาวะยิ่งอะไรลงไปแผ่นดินก็ไม่ได้โกรธหรือก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปยิ่งสารพัดนะก็ยังได้แต่ถ้าทิ้งมากไปนี่เป็นอันตรายต่อคนเองนะเป็นไปทิ้งพลาสติกไปทิ้งสารพิษเอายาฆ่าหญ้าเทลงไปเอายาฆ่าแมลงเทลงไปแผ่นดินไม่เดือดร้อนเท่ากับมนุษย์หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นแต่แผ่นดินก็ไม่โกรธนะเราทำกับแผ่นดินแผ่นดินไม่โกรธนะแต่ว่าคนทำนั่นแหละเดือดร้อนเองถ้าทำใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินนะพระสารีบุตรไหว้ไว้อย่างนั้นแล้วก็ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศอากาศนี่มันว่างมันโล่งเวลาเราฟาดมือลงไปที่อากาศนี่อากาศไม่ตอบโต้เลยไม่เหมือนเราฟาดไม้ฟาดหินมันตอบโต้แล้วคนฟาดก็เจ็บเองเอามือฟาดหินคนฟาดก็เจ็บเอามือฟาดไม้คนฟาดก็เจ็บคือมีการตอบโต้จากไม้จากก้อนหินแต่ว่าอากาศนี้ฟาดไปเถอะนะมันเขาไม่ตอบโต้ให้เราทำใจของเราว่างเหมือนอากาศว่างจากความยึดถือในตัวตนไม่มีตัวตนอากาศนี้ว่างไม่มีอะไรที่จะมายึดติดให้อากาศนี้ต้องเศร้าหมองโปร่งโล่งทำใจให้ว่างเหมือนอากาศคือไม่มีความโกรธความเกลียดเข้ามายึดครองใจทำใจให้เย็นเหมือนน้ำนะเมื่อเย็นเหมือนน้ำแล้วเนี่ยไฟโทสะมันเกิดขึ้นไม่ได้ทำใจให้เย็นน้ำเนี่ยนะเอามือกรีดลงไปเนี่ยมันมีรอยประเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วก็เหมือนใจที่ไม่พยาบาทมีอะไรมากระทบมาด่ามาว่าก็อาจจะโมโหนิดหน่อยเสร็จแล้วก็กลับเป็นปกติเราจะเอามือกรีดน้ำกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็ไม่เหลือไม่มีรอยกรีดเหลืออยู่เพราะว่าน้ำมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมให้เย็นเหมือนน้ำให้อ่อนโยนเหมือนกับกระสอบหนังแมวนะหนังแมวเป็นยังไงแต่มาไม่เคยเห็นแต่มันคงจะอ่อนโยนอ่อนนิ่มมากนะแล้วก็คงจะทนทานด้วยพระสารีบุตรบอกว่าให้ทำใจอ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวอันนี้เป็นการน้อมใจให้เป็นเหมือนธรรมชาติธรรมชาติเป็นครูสอนเราแผ่นดินเอ่ยอากาศเอ่ยแม่น้ำเอ่ยหรือว่าสิ่งที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นมาก็สอนธรรมสอนใจเราได้ทั้งนั้นในเวลาเราโกรธให้นึกถึงอย่าไปเก็บกดความโกรธเอาไว้หรือว่านึกถึงใบบัวก็ได้ใบบัวนี่พวกเราก็เห็นอยู่นะน้ำมันขังอยู่ในใบบัวแต่มันขังได้ไม่นานหรอกถ้าน้ำขังเยอะใบบัวมันก็จะเริ่มโอนเริ่มเอียงโอนเอียงทำไมโอนเอียงเพื่อจะเอาสลัดน้ำออกใบบัวนี่ไม่ยอมแบกน้ำเอาไว้เพราะรู้ว่าแบกแล้วมันหนักใจของเราเนี่ยถ้าใจเรามีสติเนี่ยนะมันไม่ยอมแบกความโกรธไว้หรอกมันจะสลัดไปเลยแต่ถ้าใจเราเนี่ยมันแข็งกระด้างเนี่ยมันก็เท่ากับว่ารับน้ำหนักไว้เต็มที่เสร็จแล้วมันก็พังคลืนลงมาให้ใจเราอ่อนโยนมีสติไวเหมือนกับใบบัวที่มันมีก้านอ่อนการเนี่ยช่วยทำให้แค่น้ำหยดเดียวมันลงบนใบบัวนี่ใบบัวก็รู้แล้วแล้วก็หาทางที่จะสลัดมันออกไปที่จริงน้ำมันขังใบบัวก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทำให้ใบบัวเปียกได้ใบบัวนี่มีความสามารถหลายอย่างที่สอนทำให้แกเราได้สอนว่าอย่าให้กิเลสมาแปดเปื้อนอย่าให้แม้แต่ผัสสะมันมาติดค้างใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสัมผัสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายสัมผัสด้วยจมูกก็ตามรู้สึกด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายก็ตามก็อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันมาติดข้างใจนี่แหละใบบัวเขาสอนว่าแม้แต่น้ำก็มาเกาะไม่ได้มันก็ได้แต่มาขังไว้ตรงกลางใบบัวขังได้ไม่นานใบบัวก็สลัดออกไปให้เราสลัดความโกรธสลัดความฟุ้งซ่านสลัดอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างนั้นอย่าไปเก็บอย่าไปหมักหมมเอาไว้นี่แหละเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการทำใจให้เป็นปกติ
ธรรมชาติของใจมันปกติอยู่แล้วแต่มันเสียปกติไปเพราะว่ากิเลสตัณหาเพราะอวิชชาความหลงก็ขอให้เราบำเพ็ญทานศีลภาวนาแบบที่ว่ามา